กราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสชาแนลการอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาวาดรูปตัวละครจากเรื่องก้านกล้วยนะครับหรือว่าฉากจากเรื่องก้านกล้วยนั่นเองที่เพื่อนๆขอกันเข้ามาซึ่งก็นานมากแล้วนะครับฉากนี้ก็จะเป็นการปะทะกันระหว่างง่วงแดงนะครับกับพ่อภูผาของเราเลยซึ่งในฉากนี้นะครับเพื่อนๆก็ขอกันเข้ามาอยากจะให้ผมวาดเป็นการวิ่งเข้าหากันนะครับระหว่างง่วงแดงกับพ่อภูผาโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับอันดับแรกผมก็จะทำการวาดพื้นดินก่อนเลยนะครับและตัวละครตัวแรกที่ผมจะวาดนั่นก็คือพ่อภูผาเลยที่จริงผมก็ได้ทำการร่างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้มันวาดง่ายขึ้นนั่นเองนะทุกคนCut.
โอเคครับหลังจากที่เราวาดเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการระบายสีผมก็จะตัดไปตอนที่ผมระบายสีเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะและหลังจากนั้นก็จะเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆเลยนะครับเอาละครับและถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไปนั่นเองอยากจะได้ตัวละครตัวไหนหรือว่าฉากไหนก็ขอกันเข้ามาได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่
คลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อไปเลยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย